ากรเสนอ2ทางออกใช้งบทำดิจิทัลวอลเล็ตเตือนระวังส่อขัดแกม2ฉบับการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 15:44 น.ทากรเสนอ2ทางออกใช้งบทำดิจิทัลวอลเล็ตเตือนระวังส่อขัดแกม2ฉบับขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 100% เมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำนวนเงิน 1.22 แสนล้านบาทนายถากรตันทสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยขอสงวนคำแปรยติไว้โดยลุกขึ้นกล่าวอภิปรายว่าขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567ลงทั้งสิ้น 100%ขอเรียนว่าการอภิปรายวันนี้บีบหัวใจจริงๆเห็นใจพี่น้องประชาชนว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตต้องไปถึงมือพี่น้องประชาชนให้ได้ทำให้ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นอยากจะให้เงินดิจิทัลไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนายถากรกล่าวว่าแต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ขอเรียนว่าเป็นการกระทำที่ส่อขัดกฎหมาย2ฉบับคือพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังพ.ศ. 2561มาตรา21ซึ่งกำหนดไว้ว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้กระทำได้เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณโดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปได้ความหมายคือร่างงบรบงบประมาณปี2568ในปีหน้าถ้าเสนอเข้ามาแล้วหมายถึงว่าร่างงบรบงบประมาณปี2567ที่เสนอเพิ่มเติมเข้ามาจะไม่สามารถที่จะเสนอเพิ่มเติมเข้ามาได้เนื่องจากว่ารัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายปี2568ต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายถากรกล่าวว่าดังนั้นโจทย์ใหญ่ไปกว่านั้นอีกในคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567และงบประมาณปี2568รายการที่เสนอขอเข้ามาเป็นรายการเดียวกันคือดิจิทัลวอลเล็ตทั้งนี้เพราะการเสนอขอตั้งงบปี2568โครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตตั้งไว้ 152,700 ล้านบาทเท่านั้นไม่สามารถตั้งให้ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด 450,000 ล้านบาทจึงเลี่ยงโดยขอย้อนกลับไปตั้งงบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567มาอีก 122,000 ล้านบาทการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการส่อว่าจะขัดกฎหมายอันตรายจริงๆนายถากรอภิปรายต่อว่านอกจากนี้ยังส่อว่าขัดพจน์ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 มาตรา 43 ที่ว่าการขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใดให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้นซึ่งก็คือปีงบประมาณ 2567 รัฐบาลต้องเบิกเงินให้ทันภายในวันที่30กันยายน 2567 นี้มีข้อยกเว้นในวรรคที่ 2กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลังไปเรียบร้อยแล้วสรุปคือจะกระทำได้ต้องมี2เงื่อนไขคือ 1. หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนหนี้ผูกพันไว้แล้ว 2. ได้รับการกันเงินจากคลังแล้วไทม์ไลน์ของดิจิทัลวอลเล็ตกรอบงบประมาณปี2567เริ่มวันที่1ตุลาคม2566สิ้นสุดวันที่30กันยายน2567วันนี้รัฐบาลได้เสนองบเพิ่มเติมเข้ามาอีก 122,000 ล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1สิงหาคมยืนยันว่าไม่ใช่การก่อหนี้ผูกพันแต่ประการใด
พราะการก่อหนี้ผูกพันจะต้องมีการลงนามในสัญญาให้ทันภายในวันที่30กันยายนเท่านั้นดังนั้นแค่การที่ประชาชนมาลงทะเบียนจึงไม่ใช่การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณดังกล่าวจะต้องตกไปนายถากรกล่าวนายถากรกล่าวพร้อมเสนอทางออกให้ดิจิทัลวอลเล็ตถ้าไม่ทันวันที่30กันยายน2567สามารถทำได้คือ 1. ใช้เงินที่รัฐบาลกันไว้แล้วจากเงินงบกลาง 430,000 ล้านบาท 2. เงินจากงบเพิ่มเติมปี2567อีก 122,000 ล้านบาทให้รัฐบาลแจกเงินดังกล่าวผ่านแอปป๋าตังหรือเป็นเงินสดให้ประชาชน 16.5 ล้านคนในกลุ่มเปราะบางให้เสร็จก่อนวันที่30กันยายนนี้จะทำให้เงินดังกล่าวสามารถใช้ได้ถูกต้องตามระเบียบสภาฉลุยผ่านงบดิจิทัลวอลเล็ต 1.22 แสนล้านรัฐบาลขอให้มั่นใจโปร่งใสสำฤทธิ์ผลเมรัชนกเผยโมเมนต์กอดท่ายจื่ออิงทั้งน้ำตาอาจไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วปารีสเกมวันที่31กรกฎาคม2567 22:07 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ในรอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกลงดวลกับคู่ปรับตลอดการท่ายจื่ออิงมืออันดับ3ของโลกจากไต้หวันโดยผู้ชนะแมตช์นี้จะผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนทันทีสำหรับน้องเมย์กับท่ายจื่ออิงเจอกันมาแล้วทั้งหมด35ครั้งโดยเมย์ชนะไป15ครั้งส่วนท่ายจื่ออิงชนะไป20ครั้งและครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งที่36ของทั้งคู่ผลปรากฏว่าเกมแรกรัชนกออกตัวได้อย่างมั่นใจนำห่างถึง7แต้มแต่ฝั่งท่ายจื่ออิงเร่งเครื่องไล่บทมาได้บ้างแต่สุดท้ายรัชนกเด็ดขาดปิดเกมแรก 21-17 ช่วงพักเกมท่ายจื่ออิงต้องเรียกทีมแพทย์มาดูแลจากการที่พุ่งรับลูกท้ายเกมจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกขวาเข้าสู่เกมที่2รัชนกยิ่งเล่นยิ่งดีผิดกับท่ายจื่ออิงที่กัดจังหวะลูกตกผิดพลาดหลายลูกจบเกมรัชนกเก็บเกม2ไปได้จบเกมเอาชนะ2เกมรวด 21-17 21-15 รัชนกชนะ2นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม E ส่วนไทยชนะ1แพ้1กระเด็นตกรอบโดยรัชนกผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนสุดท้ายหลังแข่งขันน้องเมย์รัชนกเผยว่าดีใจที่เรายังคุมตัวเองได้บ้างบางจังหวะเหมือนจะหลุดก็พยายามกระตุ้นตัวเองเรียกความมั่นใจตัวเองเพราะบางจังหวะเหมือนมีความตื่นเต้นก็ดีใจที่วันนี้ยังคุมตัวเองได้บวกกับเขาน่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนและมูฟเมนต์ของเขาเคลื่อนไหวได้ช้าทำให้บางจังหวะอาจจะช้าไปบ้างแต่เขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดในวันนี้สำหรับเกมแรกเสียวไส้พอสมควรเขาก็ทุ่มเทพอสมควรจังหวะไหนได้เขาก็ทุ่มวิ่งทุกลูกแต่ว่าถ้าพูดถึงฟอร์มเขาสู้ด้วยใจด้วยร่างกายเขาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยและตัวหนูมีสติที่ดีในวันนี้ส่วนหนึ่งคือเอาชนะเกมแรกได้ในแมตช์นี้ไม่อย่างนั้นเขาน่าจะมีกำลังใจในการเล่นมากกว่านี้เพราะสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ที่ต้องใช้การเคลื่อนตัวเร็วและพยายามเล่งเทคนิคให้มากขึ้นแต่พอเขาไม่สามารถมูฟได้ดีจังหวะการเล่นเขาเลยไม่สามารถเลือกช็อตได้รัชนกเผยอีกว่าก่อนจะลงสนามถึงแม้จะสนิทกันแต่ตนเองแทบไม่ได้คุยกับท่ายจื่ออิงเพราะเราทั้งสองคนต่างก็เตรียมตัวในการแข่งขันซึ่งเราก็มีแผนของเราท่ายจื่ออิงก็มีแบบแผนในการเล่นของเขาและต่อให้วันนี้ถึงแพ้หนูก็แพ้ตัวหนูเองและแผนในการลงมาเล่นวันนี้ก็คือพยายามมองและโฟกัสไปทีละแต้มทีละช็อตโดยรวมวันนี้ฟอร์มการเล่นถือว่าโอเคแต่ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้น่าจะดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจโดยบางจังหวะอาจจะตัดสินใจได้ดี
แต่ก็พลาดง่ายไปหน่อยรัชนกยังกล่าวถึงจังหวะหลังเกมที่เดินเข้าไปสวมกอดไท่จื่ออิงด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะเราทั้งสองคนน่าจะไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วเพราะไท่จื่ออิงก็เตรียมจะเลิกเล่นแล้วก็เลยเดินเข้าไปสวมกอดและให้กำลังใจกันสำหรับตัวเขาจบโอลิมปิกเกมอาจจะเลิกเล่นส่วนตนเองก็อาจจะเล่นต่อไปอีกสักพักและก็รู้สึกว่าร่างกายของตนเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายเมรัชนกเผยว่าไม่ได้หวังคิดว่าทุกคนมีโอกาสหมดแล้วก็ตัวหนูเองหนูผ่านวันนี้ได้เชื่อว่าตัวเองก็ยังผ่านรอบต่อไปได้เจอใครก็ได้ถ้าพร้อมจะคว้าเหรียญก็ต้องชนะให้ได้ 0.7